ออกมาอย่างแข็งแรงพอสมควรนะเราไม่รู้ข้างในใจมันต้องต่อสู้อะไรเยอะแหละแต่ว่าภาพที่เราเห็นเราเห็นผู้หญิงคนนึงที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสิ่งที่สามารถแชร์ได้ในความแข็งแรงเนี่ยครับเราอยู่กับเส้นนี้ยังไงกับความแข็งแรงอย่างนี้ยังไงมันเปราะบางมากพี่มันแหลกมันสลายมันหมดแล้วอ่ะมันแบบเอาจริงๆคือหนูมองว่ามันไม่เหลืออะไรแล้วด้วยซ้ำให้หนูแข็งแรงแต่สิ่งที่มันจะสามารถทำให้หนูแข็งแรงได้มันคือมันไม่ใช่คำว่าสู้ๆด้วยมันคือคำว่าไหวไหมยังไหวอยู่หรือเปล่าแบบบางทีหนูไม่รู้ว่าหนูจะต้องต่อสู้กับอะไรบ้างวันนึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วที่ทำให้หนูมีแรงมากๆเลยคือแฟนคลับเลยค่ะแบบถ้าสมมติว่าหนูอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ได้ถ้าสมมติว่าหนูไม่มีพวกเขาเนี่ยอันนี้หนูเคยพูดไปแล้วแต่หนูจะพูดอีกคือต่างคนมันต่างความคิดอะแล้วความคิดของแต่ละคนอะเราไม่สามารถไปอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยฉันเป็นแบบนี้แบบนี้มาแล้วแต่ว่าเขาจะคิดยังไงกับเราซึ่งมันเป็นเรื่องที่หนูไม่สามารถคอนโทรลได้อยู่แล้วและถามว่ามันไม่เสพเลยก็แบบที่น้องบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทุกอย่างที่หนูเสพมันยิ่งทำให้หนูแบบอยากอธิบายให้ฟังแต่ก็ทำไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่หนูจะทำได้ก็คือหนูต้องเข้มแข็งให้ไหวเท่าที่ไหวบางทีหนูยิ้มให้เขาจริงๆหนูอาจจะไม่ได้ยิ้มอยู่ก็ได้แต่หนูอยากให้เขารู้ว่าหนูมีความสุขนะคะที่ได้ยิ้มให้ทุกคนดูหนูมีความสุขที่ทุกคนยังอยู่ตรงนี้ยังเคารพในการมีชีวิตอยู่ของหนูใช่ค่ะระหว่างที่หนูพูดสองคนที่หนูสองคนพูดพี่คิดถึงภาพเลยไหมพี่คิดถึงภาพแบบว่าฟลินกับเบกกี้อีก10 ปีข้างหน้า แล้วอาจจะกำลังดูสัมภาษณ์นี้อยู่หรือสัมภาษณ์ช่วงไหนก็แล้วแต่แล้วแบบแล้วก็ขอบคุณไอ้เด็กผู้หญิงเมื่อ10 ปีที่แล้วที่มันเข้มแข็งอ่ะ